ลึกๆแล้วมันเราเชื่อว่าลูกเราจะต้องแข็งแรงใช่สิ่งที่เด็กคลอดก่อนกำหนดต้องระวังคือเรื่องอาการพอคลอดเรื่องระบบปอดระบบการหายใจเขาเนี่ยเราต้องใส่ใจมากๆอ่ะเพราะเรารู้ว่าสำหรับเด็กทารกยิ่งระวังแล้วอ่ะแต่ทารกคลอดก่อนกำหนดลูกเราอ่ะมันต้องระวังทุกอย่างในพาร์ทความเป็นมือใหม่เราก็เลยไม่รู้ว่าดีที่สุดมันแค่ไหนมันคือดีที่สุดเท่าที่เราให้ได้อ่ะทุกอย่างที่เราเลือกสิ่งของรอบกายให้อย่างเงี้ยค่ะจากที่คิดถึงแค่ฉันเธอพอมันอยู่ในพาร์ทพ่อแม่แล้วอ่ะเราคือคนที่ต้องดูแลลูกอ่ะก็รู้สึกเลยว่าผมว่ามันเปลี่ยนแปลงตัวเราไปเรื่อยๆนะครับมันรู้สึกว่าเราจะต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้นมีคนที่เขาฝากชีวิตไว้กับเราจริงๆเนี่ยคิดอยู่เสมอครับว่าไม่เคยอยากจะไปกำหนดชีวิตเขานะขออย่างเดียวว่าขอให้เขาแข็งแรงทั้งร่างกายจิตใจแล้วก็สติปัญญาขอแค่นี้ครับแล้วก็ขอให้แค่เขาเป็นคนดีเนาะเป็นอะไรเป็นเลยแต่ขอให้เข้มแข็งกายใจสติปัญญา